สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยแบบนี้นะครับกับสถานีเวทีไทยและตอนนี้รายการข่าวเวทีไทยของเรานะครับก็ได้เข้ามาถึงนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นวันหยุดยาวที่จะเริ่มหยุดกันไปตั้งแต่วันที่12เมษายนเป็นต้นไปเลยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่11เมษายน2557คุณผู้ชมอยู่กับผมณชรตะอิ่มนรันต์นะครับเช่นเดิมครับช่องทางในการสื่อสารแล้วก็ติดต่อพูดคุยกันอวยพรวันสงกรานต์หรือว่าวันปีใหม่ไทยปี2557แบบนี้ได้เช่นเดิมนะครับที่ Facebook ของเราก็ยังได้เช่นเดิม www.facebook.com/ลูกทุ่งเวทีไทยนะครับง่ายๆแบบนี้คุณผู้ชมก็จะสามารถติดตามข่าวสารไม่ว่าจะเป็นทางด้านของวงการลูกทุ่งและศิลปะวัฒนธรรมไทยได้เช่นกันครับและแบบเรียลไทม์นะครับแบบเวลาออนแอร์สดๆแบบนี้ออกอากาศสดๆแบบนี้ช่องทาง SMS ของเรายังเปิดกว้างนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะส่งข่าวสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่เกิดขึ้นในชุมชนของคุณหรือว่ามีงานอะไรที่อยากจะให้เราประชาสัมพันธ์ให้ก็สามารถส่ง SMS มาได้เช่นกัน426-4333นะครับเบอร์นี้จำง่ายๆ426-4333สามารถส่งได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับรวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์นะครับที่สามารถโทรเข้ามาบอกข่าวเล่าความไม่ว่าชุมชนของคุณจะมีข่าวอะไรที่อยากจะให้เรานำเสนอให้นะครับ025541789ก็เป็นช่องทางง่ายๆที่เราจะได้พูดคุยกันวันนี้นะครับเห็นผมใส่เสื้อผ้าที่มีสีสันสดใสก็บอกได้แล้วนะครับว่ากำลังเข้าสู่เทศกาลที่ชุ่มฉ่ำนะครับการเล่นน้ำสงกรานต์พรุ่งนี้ใครที่เริ่มที่จะไปเข้าวัดทำบุญนะครับไปส่งน้ำพระก่อพระเจดีย์ทรายนะครับก็สามารถเข้าไปที่วัดใกล้บ้านของคุณเริ่มปีใหม่ศักราชใหม่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขด้วยนะครับข่าววันนี้นะครับก็เป็นข่าวที่จะนำเสนอภาพรวมนะครับของเกือบจะทั้งสัปดาห์เลยทีเดียวที่มีการนำข่าวสารมานำเสนอให้กับผู้ชมแล้วก็มีข่าวใหม่ๆที่จะให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันตลอดทั้งหนึ่งเกือบ1ชั่วโมงแบบนี้นะครับข่าวแรกเนี่ยนะครับก็ไปดูเรื่องของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะครับก็โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชโองการก็ได้จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในจากวาตภัยที่จังหวัดลำปางครับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับได้จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัยซึ่งในการนี้นะครับได้มอบหมายให้นายเอกวิราชรุจิวัฒนพงศ์นะครับประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์และคณะมูลนิธิจากส่วนกลางพร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดลำปางนะครับได้นำถุงยังชีพพระราชทานพร้อมสิ่งของอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้กับราษฎรผู้ประสบวาตภัยในท้องที่จังหวัดลำปางจำนวน500ครัวเรือนครับที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรในเบื้องต้นนั่นเองครับสำหรับสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่จังหวัดลำปางนะครับก็ได้รับผลกระทบจากคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทำให้เกิดพายุฤดูร้อนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงทำให้มีลูกเห็บตกกระจายในบางพื้นที่ของอำเภอต่างๆนะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ย6อำเภอได้กันนะครับได้แก่อำเภอเมืองลำปางเกาะเคาะนะครับเกาะคาแม่ทะเถิงง้าวและอำเภอวังเหนือโดยในส่วนท้องถิ่นของอำเภอวังเหนือนะครับก็ได้เกิดเหตุวาตภัยและลูกเห็บตกถล่มบ้านเรือนของราษฎรเมื่อวันที่22มีนาคม2557ในช่วงเวลา 19:30 ยาวไปถึง 20:20 ครับก็มีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายรวมแล้ว7ตำบล49หมู่บ้าน 1,824 ครัวเรือนราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนรวมทั้งสิ้นนะครับ 5,626 คนโดยในสภาพการปัจจุบันนะครับทำอำเภอวังเหนือและหน่วยงานภาครัฐต่างๆในพื้นที่ก็ได้บูรณาการครับรวมกันกับเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับนำเครื่องมืออุปโภคบริโภคอุปกรณ์เนี่ยเข้าไปบำรุงรักษาซ่อมแซมในเรื่องของบูรณาการในเรื่องของเครื่องมืออุปโภคบริโภคหรือว่าทำกินในพื้นที่เนี่ยนะครับที่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเนี่ยได้เกิดความเสียหายแล้วก็เดือดร้อนนั้นซึ่งในขณะนี้นะครับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นก็คืนสู่สภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับที่ทำเพื่อปวงประชาของคนไทยของพระองค์นั่นเองนะครับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงฤดูร้อนอย่างที่ทราบกันนะครับว่าสถานการณ์
ภัยแล้งนะครับก็ยังมีอยู่แล้วก็ช่วงนี้ทางด้านของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางเองก็อาจจะพบฝนในปริมาณที่มากนะครับเนื่องจากจะเปลี่ยนผ่านสู่ฤดูร้อนที่ชัดเจนแล้วแล้วก็ลมกระโชกแรงอาจจะมีในบางพื้นที่เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนในเขตไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานหรือว่าภาคกลางเองก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยนะครับต่อไปเราจะไปดูในเรื่องของจังหวัดลำปางเช่นเดิมนะครับได้จัดงานสลุงหลวงกลองใหญ่ปีใหม่เมืองนครลำปางนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นภายในแคมเปญใหญ่โตเลยครับนครแห่งความสุขพร้อมกับการแสดงแสงสีเสียงอย่างอลังการครับจังหวัดลำปางนะครับได้ร่วมกับเทศบาลนครลำปางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.แม่เมาะบริษัทปูนซีเมนต์ไทยลำปางจำกัดและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับได้จัดกิจกรรมงานเทศกาลประเพณีสลุงหลวงกลองใหญ่ปีใหม่เมืองนครลำปางประจำปี2557โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะครับพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางและคณะผู้บริหารจากทุกหน่วยงานองค์กรภาครัฐรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนในจังหวัดลำปางได้ร่วมกันทำพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ครับที่บริเวณขวงนครเทศบาลนครลำปาง5แยกหอนาฬิกาอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนั่นเองซึ่งงานนี้ที่จัดขึ้นเนี่ยนะครับท่ามกลางความสนใจของคณะสื่อมวลชนทุกแขนงครับทั้งสื่อมวลชนภาคกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคโดยมีประชาชนชาวลำปางแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวไทยจากทั่วทุกสารทิศครับรวมไปถึงนักท่องเที่ยวจากต่างชาติจากหลายประเทศจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาร่วมงานในพิธีอย่างมากมายเข้าไปร่วมชมกิจกรรมการแสดงอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวนะครับงานเทศกาลประเพณีสลุงหลวงกลองใหญ่ปีใหม่เมืองนครลำปางถือว่าเป็นประเพณีใหญ่ประจำปีของจังหวัดครับที่ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองต้อนรับเทศกาลมหาสงกรานต์และร่วมสืบสานสร้างจิตสำนึกให้ชาวลำปางได้เกิดความภาคภูมิใจแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าในการทำรงเอกลักษณ์ประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนาลำปางอีกทั้งยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและก็ความสามัคคีของชาวลำปางทุกหมู่เหล่านะครับตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางซึ่งมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นให้มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยในปีนี้นะครับก็จะมีการสนับสนุนเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางประจำปี2557ยาวไปถึงปี2558เพื่อให้คนในนครลำปางเนี่ยนะครับเป็นนครแห่งความสุขสมกับคำขวัญที่ว่าแอ่วลำปางม่วนแต้หนานะครับสำหรับเทศกาลดังกล่าวนี้นะครับในปีนี้ทางจังหวัดลำปางก็ได้จัดให้มีกิจกรรมยาวเลยครับไปถึงวันที่13เมษายน2557ซึ่งจะจัดนะครับให้มีกิจกรรมแสดงการรื่นเริงต่างๆมากมายอาทิการแสดงสื่อแสงสีเสียงชุดคำนบมิ่งฟ้าไหว้สาพญาเมืองนะครับซึ่งเป็นเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดลำปางตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการแสดงโชว์กลองนานาชาติจากประเทศศรีลังกาและเกาหลีใต้ด้วยนะครับอย่างที่เห็นนี่ก็เป็นการแสดงโชว์กลองจากเกาหลีใต้นั่นเองมีการแสดงโฟกซองจากศิลปินล้านนาคำมินนะครับมีการประกวดเทพบุตรเทพธิดาสลุงหลวงการแสดงถิ่นไทยงามนามเขลางนครเขลางนครนี่ก็เป็นชื่อเก่าของนครลำปางนั่นเองนะครับการแสดงฟ้อนธิดาล้านนาอวยชัยการแสดงฟ้อนวิถีเมืองเขลางการแสดงเปิดตำนานวิถีเมืองนครลำปางและงานแสดงเทศกาลอาหารพื้นเมืองมีการจัดจำหน่ายสินค้าโอท็อปมากมายเลยนะครับนอกจากนี้ทางหน่วยงานภาครัฐเอกชนก็ยังได้ร่วมกันจัดซุ้มกิจกรรมนิทรรศการต้อนรับนักท่องเที่ยวในชื่อมหัศจรรย์ท่องเที่ยวนครลำปางโดยได้มีการจำลองสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดลำปางมาไว้ภายในงานรวมไปถึงมีการแสดงของดีจาก13อำเภอทั้งการแสดงการตีกองปู่จานะครับหมั่นกวดควบเมืองนะครับแล้วก็มีการเปิดเทศกาลแหล่งท่องเที่ยวโชว์ภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดของลำปางเนี่ยนะฮะต่างๆมากมายครับทั่วเมืองลำปางก็จะมีการเฉลิมฉลองมหาสงกรานต์ในครั้งนี้ด้วยนะครับอันนี้ที่ภาคเหนือนะครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมแล้วก็มีการนำวิถีชีวิตนะครับของชาวลำปางในยุคอดีตนำมาเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังเนี่ยนะครับได้เห็นด้วยว่าความรุ่งเรืองในเมืองเขลางนครในสมัยก่อนนั้นเป็นอย่างไรด้วยครับ
เราจะไปต่อในเรื่องของงานสงกรานต์อยู่นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ได้ลงพื้นที่ในการตรวจสอบนะครับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดตรวจร่วมกันป้องกันและก็ลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับช่วงเทศกาลสงกรานต์57พร้อมย้ำให้ตำรวจและก็อส.เข้มงวดในการตรวจจับผู้ติดแอลกอฮอล์ด้วยครับที่บริเวณจุดตรวจร่วมท่าสาบนะครับอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายเดชรัตน์ลิ่มสิริผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่พร้อมกับมอบสิ่งของเป็นกำลังใจให้การปฏิบัติหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจร่วมป้องกันและก็ลดอุบัติเหตุบนถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2557โดยมีนายอำเภอเมืองยะลานะครับแล้วก็รักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาแล้วก็มีคณะให้การต้อนรับนะครับโดยในวันนี้เองเป็นวันแรกครับที่จังหวัดยะลาเนี่ยจะมีการตั้งจุดตรวจร่วมของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่11ถึง17เมษายน2557ภายใต้ชื่อร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุนะครับซึ่งปีนี้เองนะครับจังหวัดยะลาก็ได้เปิดจุดตรวจร่วมรณรงค์เนี่ยกว่า19จุดครับโดยในจุดตรวจร่วมนี้ก็จะมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่อาสาสมัครคอยอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรตรวจสอบยานพาหนะบุคคลเป้าหมายที่จะผ่านเข้าออกในเขตพื้นที่เทศบาลนครยะลาทั้งนี้เองนะครับเพื่อเป็นการดูแลรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือว่าเทศกาลที่กำลังจะมีความสุขที่จะถึงนี้นะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็อส.ประจำจุดตรวจนะครับให้เข้มงวดในการตรวจค้นโดยเฉพาะยวดยานพาหนะบุคคลเป้าหมายในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดต่อเนื่องนี้แล้วก็ให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาครับเนื่องจากกลุ่มก่อความไม่สงบนะครับยังคงหาโอกาสที่จะลักลอบเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลาประกอบกับช่วงที่ผ่านมานะครับคนร้ายก็ได้ก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดยะลาอย่างต่อเนื่องจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับมีความพร้อมมีความเข้มแข็งแล้วก็อดทนในการปฏิบัติหน้าที่ห้ามประมาทโดยเด็ดขาดโดยขอให้ดูแลตนเองแล้วก็ดูแลที่ตั้งดูแลพี่น้องประชาชนให้ปลอดภัยทุกชีวิตด้วยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่จังหวัดยะลานะครับความสงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ตอนนี้ก็อาจจะลิบหลี่ลงแต่ถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันนะครับเทศกาลแห่งความสุขก็จะมีต่อไปเรื่อยๆเป็นประเทศที่เป็นสยามเมืองยิ้มได้เหมือนเคยนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดเชียงรายก็ได้มีการจัดประเพณีสงกรานต์สืบสานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็มีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุด้วยนะครับรวมไปถึงจังหวัดพิษณุโลกก็ได้มีการจัดพิธีส่งน้ำพระสมณศักดิ์จาก9วัดด้วยครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับสองเปอร์เซ็นต์ใช่เลย สองเปอร์เซ็นต์ใช่เลย สองเปอร์เซ็นต์ใช่เลยใช่เลยค่ะ บีเทเกนไลท์สูตรน้ำตาล 2% ช่วยการขับถ่ายดีขึ้น บีเทเกนไลท์ขวดเนี้ยใช่เลย บีเทเกนไลท์สูตรน้ำตาล 2%2%ใช่เลย 2% ใช่เลย 2% ใช่เลยใช่เลยค่ะ บีเทเกนไลท์สูตรน้ำตาล 2% ช่วยการขับถ่ายดีขึ้น บีเทเกนไลท์ขวดเนี้ยใช่เลย บีเทเกนไลท์สูตรน้ำตาล 2%รีพัทแอคทีฟบล็อกแอนสลินพลิกตำนานวงการลดหุ่นเห็นผลเร็วได้ดังใจบล็อกแป้งน้ำตาลขจัดส่วนเกินเบิร์นเร่งการเผาผลาญช่วยการขับถ่ายให้ดีขึ้นและฟิตกระชับผิวแตกลายย่นคล้อยจางลงง่ายๆแค่วันละเม็ดคุณจะผอมหุ่นดีผิวใสได้คอนเฟิร์มโทร1577และ02-290-3999จะส่งฟรีทั่วประเทศ
สนับสนุนโดยสบายท้องสะอาดลำไส้ใช้ SKS Capsule Detox ทุกวันก่อนนอนในส่วนของระบบขับถ่ายก็คือบางครั้งก็ถ่ายทุกวันแต่บางครั้งก็ไม่ทุกวันเนื่องจากว่างานที่เราทำมันไม่ได้มีเวลาที่จะขับถ่ายได้ตรงเวลาบางทีเราต้องรีบออกมาเพื่อที่จะมาทำงานให้ทันก็ไม่อยากจะเข้าห้องน้ำก็อั้นไว้มันก็กลายเป็นว่าเหมือนของสะสมอยู่ในร่างกายของเราแล้วก็ในส่วนของอาหารที่ทานส่วนใหญ่ก็เป็นแป้งไขมันบ้างทานพวกกาแฟอะไรเยอะก็ทำให้ท้องผูกเต็มที่ก็คือ2วันขึ้นวันที่3ถึงจะทานไปทานเลี้ยงทานอะไรมากมายก็เลยทำให้น้ำหนักขึ้นอึดอัดแน่นแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวเท่าไหร่ไอ้ชุดฟอร์มที่เราได้มาใหม่มันใส่ไม่ได้อะค่ะฟอร์มเก่าเราก็ใส่ไม่ได้รู้สึกว่ามันอึดอัดมากเราก็ต้องหาวิธีการทำให้มันถ่ายก็ไม่เคยทานยาระบายตัวอื่นนะคะจนกระทั่งมาได้ใช้ SKS อะค่ะครั้งแรกที่ใช้นี่คือเราใช้4เม็ดทานกลางคืนก่อนนอนแล้วเราก็ทานน้ำดื่มน้ำตามเยอะๆพอตอนเช้าเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าวันนั้นเรากินอะไรเยอะแต่ว่าที่ถ่ายวันนี้มันถ่ายเยอะมากมันโล่งอะค่ะมันมีความสุขอะค่ะมันไม่อึดอัดอะค่ะสำหรับคนที่ยังไม่เคยทาน SKS นะคะก็ขอแนะนำตัวนี้เลยค่ะเพราะว่าจริงมันทานง่ายมากมันเป็นแคปซูลแล้วเราก็ดื่มน้ำตามเยอะๆถึงเวลาเนี่ยเราไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะถ่ายตอนไหนมันจะเหมือนนาฬิกาปลุกอะค่ะคุณจะต้องแบบรู้ตัวแล้วว่าตอนเนี้ยคุณจะต้องไปเข้าห้องน้ำและไม่มีท้องผูกท้องอืดค่ะรู้สึกโล่งแล้วก็สบายดีค่ะSKS Capsule Detox ปกติ1กล่องราคา750บาทพิเศษซื้อ2กล่องในราคา 1,500 บาทรับฟรีทันทีอีก1กล่องมูลค่า750บาทโทรด่วน088-022-4724ถึง25-080-947-9822 080-947-9833 080-944-8585ต้อนรับกลับสู่ข่าวเวทีไทยนะครับช่วงที่2ของเรายังมีข่าวเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้รวมไปถึงวันนี้นะครับทางเทศบาลเมืองอำเภอเมืองของจังหวัดเชียงรายนะครับนายอำเภอเมืองพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีอำเภอพญาเมงรายแล้วก็ส่วนภาครัฐรวมไปถึงเอกชนนะครับก็ได้ร่วมมือกันในการทำพิธีพดรดน้ำดำหัวให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายครับนายวิชัยจิรฉัตรมงคลนะครับนายอำเภอเมืองพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนายถนอมตูสมัยนายกเทศมนตรีอำเภอพญาเมงรายและส่วนหัวหน้าราชการและก็เอกชนได้ร่วมกันทำพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายครับเนื่องในงานป๋าเวณีปีใหม่เมืองนะครับสืบสานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุที่บริเวณลานอเนกประสงค์ข้างหนองน้ำบ้านศักดิ์สละอำเภอพญาเมงรายนั่นเองนะครับโดยในงานนี้นะครับก็มีผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า500คนเลยทีเดียวโดยนอกจากจะมีการรดน้ำดำหัวยังมีกิจกรรมบายสีสู่ขวัญการเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นอาทิการจ้อยหมอลำนะครับหรือว่าการละเล่นพื้นบ้านแล้วก็มีกีฬาอื่นๆอีกมากมายในงานครั้งนี้ด้วยครับส่วนไฮไลท์สุดๆของจังหวัดนี้นะครับเป็นงานที่ได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากนั่นก็คือการรำวงย้อนยุคนั่นเองนอกจากการที่จะสร้างความสนุกสนานแก่ผู้สูงอายุแล้วนะครับยังเป็นการให้ผู้สูงอายุได้มาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีตลอดจนการสืบสานสืบทอดแล้วก็อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแล้วก็สร้างความสามัคคีให้คนในชุมชนให้ความใกล้ชิดเกิดขึ้นภายในครอบครัวอีกด้วยถ้าจะเห็นจากภาพเนี่ยนะครับก็ผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆแล้ววันที่13เมษายนของทุกๆปีเนี่ยนะครับทางรัฐบาลก็ได้ประกาศด้วยว่าให้เป็นวันผู้สูงอายุแห่งประเทศเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมที่อยู่กรุงเทพมหานครแล้วก็มีภูมิลำเนาที่จะกลับไปต่างจังหวัดเนี่ยก็กลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ได้เช่นกันนะครับปีใหม่ของไทยหรือว่าประเพณีสงกรานต์เนี่ยนะครับก็เป็นประเพณีที่ทำให้คนที่อยู่ไกลบ้านไกลเมืองเนี่ยนะครับได้กลับไปหาผู้ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรดน้ำดำหัวนะครับการขอพรไหว้พระ
พื่อที่จะเริ่มชีวิตใหม่ในปีใหม่ของไทยนั่นเองซึ่งจังหวัดเชียงรายนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้จัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุไม่แพ้พ่อแม่ที่กำลังจะแก่เท่าที่อาจจะเกิดขึ้นในสังคมไทยในวันข้างหน้านะครับผู้สูงอายุก็จะมีจำนวนประชากรเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับท่านก็คงจะเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องช่วยกันดูแลในเรื่องนี้ด้วยครับยังอยู่ในเรื่องของเทศกาลสงกรานต์นะครับที่จังหวัดพิษณุโลกก็ได้จัดกิจกรรมขึ้นเช่นกันนะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกก็ได้เป็นประธานในการส่งน้ำพระสมณศักดิ์เนื่องในเทศกาลสงกรานต์2557ครับวันนี้นะครับที่ศาลาพิบูลธรรมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับนายรพีผ่องบุพกิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกก็ได้เป็นประธานในพิธีส่งน้ำพระสมณศักดิ์เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2557นะครับซึ่งกิจกรรมดังกล่าวทางจังหวัดพิษณุโลกเองพร้อมด้วยเทศบาลนครพิษณุโลกสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีครับเพื่อเป็นการรักษาส่งเสริมสืบทอดประเพณีสงกรานต์แล้วก็สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามตลอดจนส่งเสริมพุทธศาสนาของคนไทยให้สืบต่อไปแล้วก็สร้างความเป็นสิริมงคลในชีวิตโดยมีหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมกันสืบทอดประเพณีอันดีงามโดยการร่วมกันส่งน้ำแล้วก็รับพรจากพระสงฆ์นะครับซึ่งถือเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งในการต้อนรับปีใหม่ในวันที่13เมษายน2557ที่จะถึงนี้นะครับโดยโอกาสนี้นะครับพระธรรมเสนานุวัฒน์นะครับรองเจ้าอาวาสคณะภาค5และเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารก็ได้กล่าวสัมโมทนียคถาว่าในโอกาสวันสงกรานต์นะครับปีนี้ขอให้ประชาชนคนไทยร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ด้วยความสนุกสนานตามแบบประเพณีไทยและดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาทด้วยประการทั้งปวงนะครับสำหรับประเพณีสงกรานต์ถือได้ว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยแต่โบราณครับโดยประเพณีของแต่ละภาคนะครับก็จะแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณมิตรไมตรีและก็ความปรารถนาดีต่อกันรวมไปถึงเป็นการแสดงความขอบคุณโดยการใช้น้ำนะครับเป็นสื่อแทนความรู้สึกซึ่งการเฉลิมฉลองในเทศกาลสงกรานต์จะมีขึ้นในช่วงวันที่13ถึง15เมษายน2557นะครับโดยในปีนี้นะครับวันที่13เนี่ยก็ถือเป็นวันมหาสงกรานต์ส่วนในวันที่14นะครับก็จะเป็นวันเนาแล้ววันที่15ก็จะเป็นวันเถลิงศกกิจกรรมส่วนใหญ่ที่จะทำในเทศกาลนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยการทำความสะอาดบ้านเรือนการทำบุญทำทานนะครับส่งน้ำพระรดน้ำขอพรผู้ใหญ่แล้วก็เล่นสาดน้ำกันเป็นต้นนั่นเองครับซึ่งหลายๆพื้นที่นะครับวันที่13 14 15เนี่ยในต่างจังหวัดหรือว่าในต่างพื้นที่ในต่างเขตนะครับก็จะมีการเรียกที่แตกต่างกันออกไปส่วนภาคกลางเนี่ยนะครับก็จะเรียกวันที่13เนี่ยว่าเป็นวันมหาสงกรานต์วันที่14ก็จะเป็นวันเนาแล้ววันที่15นี่แหละครับคือวันเริ่มปีใหม่จริงๆนะครับก็คือวันเถลิงศกนั่นเองครับซึ่งประชาชนคนไทยส่วนใหญ่นะครับก็จะเริ่มที่จะไปทำบุญกันตั้งแต่ที่จะถึงนี้นะครับก็คือวันพรุ่งนี้วันที่12นะครับซึ่งเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์อย่างเต็มตัวแล้วนั่นเองครับยังเป็นเรื่องของสงกรานต์อยู่นะครับเป็นงานมหาสงกรานต์งานบุญเดือน5เปิดฟ้าเมืองทุ่งสงนะครับทางด้านของนายอำเภอเมืองทุ่งสงก็ได้เป็นประธานเปิดงานมหาสงกรานต์งานบุญเดือน5เปิดฟ้าเมืองทุ่งสงครับนายถาวรวัดคงแก้วนะครับในอำเภอทุ่งสงเป็นประธานเปิดงานมหาสงกรานต์งานบุญเดือน5เปิดฟ้าเมืองทุ่งสงที่เวทีกลางหน้าหอสมุดเทศบาลเมืองทุ่งสงบนถนนวัฒนธรรมทุ่งสงบ่าบอนนะครับอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อเวลา 19:00 นของวันที่10เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยมีนายทรงชัยวงวัชระดำรงนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงคณะกรรมการจัดงานและก็ประชาชนจำนวนมากนะครับได้ร่วมกันชมแสงสีเสียงประวัติวันสงกรานต์การประกวดนางสงกรานต์นะครับโดยมีผู้สูงอายุเนี่ยจาก13ชุมชนส่งเข้าร่วมประกวดนะครับมีกองเชียร์ติดตามมาให้กำลังใจกันอย่างมากมายเลยทีเดียวต่อด้วยการประกวดนางสงกรานต์นะครับตำแหน่งขวัญใจช่างภาพท่ามกลางสภาพอากาศที่เย็นสบายก็คือจัดในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับ11เมษายนตั้งแต่เวลา18 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับใครที่อยู่ใกล้นะครับก็สามารถไปร่วมงานได้
จะเป็นการแสดงชุดตำนานสงกรานต์เปิดตัวนางงามแล้วก็การประกวดเทพีสงกรานต์การแสดงแสงสีเสียงนะครับส่วนวันที่12ครับยาวไปเวลา8นาฬิกาการประกวดขบวนแห่ของโรงเรียนและก็ชุมชนขบวนแห่เทพีสงกรานต์ร่วมรดน้ำพระพุทธสิหิงนะครับแล้วก็รดน้ำขอพรผู้สูงอายุบริเวณถนนวัฒนธรรมทุ่งสงบางบอนด้วยครับนี่ก็เป็นการประกวดเทพีสงกรานต์นะครับแต่นำผู้สูงอายุเข้ามาเนื่องในวันที่จะเป็นวันผู้สูงอายุด้วยนะครับก็สร้างกิจกรรมขึ้นมาเพื่อให้ผู้สูงอายุนั้นดูมีคุณค่าแล้วก็ไม่อยู่บ้านเฉยๆนะครับลูกหลานก็ไปร่วมสนุกกันในงานนี้ได้เช่นกันนะครับช่องทางการติดตามรับชมของสถานีเวทีไทยของเรานะครับได้เปลี่ยนแปลงใหม่แล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามตามเพจที่สามารถดูได้ในทุกช่วงของรายการนะครับรวมไปถึงสอบถามเข้ามาได้นะครับ025541789ถ้าใครที่ไม่สามารถจะรับชมสถานีเวทีไทยได้นะครับส่วน SMS ครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะส่งข่าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศในแต่ละจังหวัดของพื้นที่ที่คุณอยู่นะครับ426-4333ถ้าอยากจะติดตามข่าวสารก่อนใครนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปวัฒนธรรมแล้วก็วงการลูกทุ่งเข้าไปที่ Facebook ของเราได้นะครับเข้าไปกดถูกใจนะครับที่ www.facebook.com/ลูกทุ่งเวทีไทยครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ายังมีเรื่องของที่ทางสถานีเวทีไทยนะครับได้ไปผนึกกำลังกับพันธมิตรพัฒนาชุมชนเพื่ออนาคตนะครับเรื่องนี้เราจะไปที่สนามมวยด้วยส่วนจะเป็นที่ไหนช่วงหน้ากลับมาติดตามครับใช่เลย 2%ใช่เลยค่ะ Bitagen Light สูตรน้ำตาล 2% ช่วยการขับถ่ายดีขึ้น Bitagen Light ขวดเนี้ยใช่เลย Bitagen Light สูตรน้ำตาล 2% สัมผัสนวัตกรรมความงามล่าสุดที่มอบความกระจ่างใสเรียบเนียนบางเบาไร้ริ้วรอยเพิ่มความชุ่มชื่นและติดทนนานตลอดวันแป้งพับ2 way Odyssey แป้งพับเดียวที่ผลิตจากข้าวหอมมะลิผงไหมทองและส่วนผสมจากธรรมชาติอื่นๆกว่า6ชนิดโอริเซ่จะเป็นคำตอบอย่างหนึ่งนะคะที่จะช่วยทำให้คุณเนี่ยสามารถดีท็อกซ์สารพิษออกจากผิวหน้าของคุณหรือว่าจากเซลล์บนผิวหน้าของคุณได้ด้วยเป็นอีกแนวทางเลือกหนึ่งนะคะของคุณผู้หญิงที่ยังไงล่ะกลัวแพ้กลัวส่วนผสมของเคมีอะไรที่เป็นสารสังเคราะห์ที่อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองได้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะก็ลองมาใช้ออริเซ่ดูได้ค่ะผลิตภัณฑ์เดียวที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 Rise Innovation Awards ปี2011และเป็นที่ยอมรับในวงการบันเทิงของเหล่าดารานักแสดงมากมายถ้าเรารู้ว่ามันมาจากธรรมชาติมันมาจากข้าวที่เราสามารถรับประทานได้แล้วมันเอามาใช้ภายนอกทุกคนน่าจะมีความรู้สึกที่ดีกับมันรู้สึกเบาบางดีแล้วก็ปกปิดริ้วรอยได้ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ทำให้หน้าไม่เป็นรอยด้วยเพราะบางทีแป้งบางอย่างแล้วแบบยิ้มแล้วหน้ามันจะเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขาเอาแป้งตัวนี้มาให้เข็มลองใช้นี่เข็มก็เลยลองดูว่าโอเคเปรียบเทียบกับแป้งเก่าที่ตัวเองมีก็เลยรู้สึกว่าอ๋อของดีๆแล้วของใช้แล้วปลอดภัยในเวลาใช้แล้วมันมั่นใจแล้วเวลาเราใช้แล้วหน้าเราเนี่ยใสขึ้นจริงๆเครื่องสำอางที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในผืนแผ่นดินไทยนะครับมาจากข้าวไทยของเราเนี่ยแหละครับข้าวหอมมะลิของเราออกมาเป็นออริเซ่นะครับให้ผู้หญิงสาวๆได้ใช้กันอย่างรู้สึกว่าปลอดภัยมั่นใจได้ครับกับแป้งชนิดนี้นะครับคุณสามารถเป็นเจ้าของแป้งพับ2 way Odyssey ได้ในราคาเพียง 1,250 บาทพิเศษสุดหากโทรมาใน20นาทีรับสิทธิพิเศษในการซื้อตลับที่2ในราคาลด 50% เหลือเพียง625บาทเท่านั้นรีบโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่02-666-0699ย้ำ02-666-0699ท้ายของรายการเวทีไทยข่าวไทยในวันนี้นะครับคุณผู้ชมยังสามารถที่จะอวยพรสงกรานต์ให้กับสถานีเวทีไทยนะครับที่กำลังจะก้าวสู่เข้าปีที่16แล้วรวมไปถึงส่งข้อความหาเพื่อนของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่อวยพรปีใหม่ไทยนะครับหรือวันสงกรานต์นี้ได้ง่ายๆครับ426-4333อวยพรผ่านหน้าจอเลยนะครับ
ถึงโทรเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่าวสารที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนของคุณก็สามารถที่จะโทรเข้ามาบอกเล่าให้เราประชาสัมพันธ์ให้025541789นะครับ Facebook ติดตามข่าวสารก่อนใครนะครับ www.facebook.com/ลูกทุ่งเวทีไทยครับข่าวต่อไปนะครับเราจะไปดูในเรื่องของกิจกรรมที่สถานีเวทีไทยนะครับได้ร่วมกับทางสถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อยแล้วก็ค่ายมวยวสาครฤทธิ์นะครับได้ผลึกกำลังกันครับสร้างสังคมให้อยู่ในเรื่องของการพัฒนาชุมชนเพื่อพัฒนาประชาชนแล้วก็เยาวชนให้มีอนาคตที่สดใสในอนาคตครับคุณนันพัฒน์กองแก้วนะครับสถานีเวทีไทยได้ร่วมกับพลตำรวจตรีธนพัฒน์ศรีหวงศ์สถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อยคุณสุชานีแสงสุวรรณผู้อำนวยการโครงการลานกีฬามวยไทยต้านภัยยาเสพติดนะครับได้ร่วมมือกันผลึกกำลังสารแนวคิดสร้างสรรค์สังคมโดยเริ่มจากการพัฒนาชุมชนรณรงค์ให้เยาวชนไทยหันมาใส่ใจในเรื่องของการเล่นกีฬาการออกกำลังกายเพื่อให้กลุ่มเยาวชนเนี่ยนะครับได้ห่างไกลจากยาเสพติดทั้งนี้นะครับเป็นการจัดงานขึ้นเนี่ยเป็นการรณรงค์โครงการใสสะอาดพอเพียงเพื่อพ่อสู่สถานศึกษาและก็ชุมชนให้กับกลุ่มเยาวชนพ้นภัยยาเสพติดณค่ายมวยวสาครฤทธิ์นั่นเองนะครับกิจกรรมนี้ก็ทางสถานีวิทยุไทยของเราก็ได้เข้าไปยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับแล้วทางสถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อยเองก็ได้ยื่นมือขึ้นมาในเรื่องของการทำให้พี่น้องประชาชนหรือว่าเด็กและเยาวชนนั้นมีทัศนคติที่ดีในการเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็ห่างไกลจากยาเสพติดนะครับทางนี้เองทางด้านของพลตำรวจตรีธนพัฒน์ศรีหวงศ์ได้มีสัมภาษณ์ให้เราด้วยนะครับว่าเรื่องนี้เป็นมาอย่างไรแล้วก็มีความรู้สึกอย่างไรที่ทางสถานีวิทยุไทยได้จับมือกับสถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อยในเรื่องนี้ลองไปฟังเสียงครับสวัสดีครับผมพันตำรวจเอกธนกิจชัยจารุวุฒิผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อยครับครับแล้วก็ได้มารับผิดชอบงานในด้านงานป้องกันปราบปรามนะครับของสถานีตำรวจนครบาลกมอยพื้นที่ในพื้นที่มีชุมชนเยอะนะครับก็มีความจำเป็นจะต้องเร่งผลักดันโครงการต่างๆซึ่งที่จะต้องทำร่วมกับชุมชนนะเป็นเรื่องของการป้องกันอาชญากรรมก็ดีการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดก็ดีนะครับวันนี้เราก็ได้มาร่วมกิจกรรมของทางค่ายมวยสวรฤทธิ์นะครับในการกิจกรรมพอเพียงเกี่ยวกับการเรียนรู้ศิลปะมวยไทยเป็นเพื่อเอกลักษณ์ไทยซึ่งสามารถทำไปใช้ปฏิเกี่ยวกับการป้องกันตนเองและการดูแลชุมชนได้นะครับยังอยู่กันที่ค่ายมวยวสาครฤทธิ์นะครับก็ได้มีพิธีการมอบวุฒิบัตรสำหรับนักเรียนที่ผ่านการอบรมในเรื่องของการฝึกศิลปะป้องกันตัวหรือว่ามวยไทยเนี่ยนะครับยังอยู่ที่ค่ายมวยนี่แหละครับทางด้านของนางสุชานีแสงสุวรรณผู้อำนวยการโครงการลานกีฬามวยไทยต้านภัยยาเสพติดนะครับก็ได้เป็นพิธีในการมอบวุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรศิลปะมวยไทยเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยณลานมวยครูเสือนะครับกรุงธนบุรีครับเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมานะครับนางสุชานีแสงสุวรรณผู้อำนวยการโครงการลานกีฬามวยไทยต้านภัยยาเสพติดก็ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรศิลปะมวยไทยเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยณลานมวยครูเสือกรุงธนบุรีนะครับหรือว่าค่ายมวยวสาครฤทธิ์งานนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากพันเอกวีรพลแพทย์ประสิทธิ์เสนาธิการโครงการลานกีฬามวยไทยต้านภัยยาเสพติดได้ไปให้ความรู้ในเรื่องของการรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พร้อมกันนี้นะครับยังมีการแสดงสาธิตศิลปะแม่ไม้มวยไทยจากนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมกันนี้นะครับเยาวชนที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรศิลปะมวยไทยเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยก็ได้รับเกียรติบัตรจากอาจารย์รวยนะครับตั้งมุทธาพัทรกุลผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเรียกได้ว่างานนี้นะครับน้องๆก็ได้รับสาระความรู้กลับไปอย่างเต็มอิ่มเลยทีเดียวนะครับพอมีการฝึกอบรมเนี่ยนะครับประมาณ3วันก็จะรู้ในเรื่องของศิลปะการป้องกันตัวนะครับนำไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ก็จะเกิดประโยชน์กับตัวน้องๆเองด้วยครับเราจะไปดูกันต่อนะครับในเรื่องของสมาพันธ์สารศิลปะวัฒนธรรมและก็วรรณกรรมไทยเนี่ยนะครับได้หาทุนสารฝันให้กับประเทศของเราเนี่ยนะครับได้เป็นศูนย์กลางศิลปะวัฒนธรรมของอาเซียนนะครับงานนี้จะเป็นอย่างไรลองไปดูภาพนะครับ
เมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมานะครับสมาพันธ์ศิลปะวัฒนธรรมและวรรณคดีไทยนะครับก็ได้จัดแถลงข่าวรัตนโกสินทร์อินคอนเสิร์ตในโรงแรมรัตนโกสินทร์โดยในงานนี้นะครับได้จัดขึ้นด้วยการร่วมมือกับกลุ่มศิลปินดนตรีที่พร้อมหาทุนสานฝันให้ไทยเป็นศูนย์กลางศิลปะวัฒนธรรมอาเซียนนำโดยศิลปินแห่งชาตินะครับสุเทพวงศ์กำแหงชินกรไกรลาศลินจงบุญนากลินนะครับวินัยพันธุรักษ์ทิพวรรณปิ่นพิบาล นะครับธินวัฒน์มฤคพิมฤคพิทักษ์นะครับสมพศสิงสุวรรณชูใจเพชราดวงดาวทินโรจน์นะครับแล้วก็คณะประสานเสียงสารใจคอรัสในวันเสาร์ที่10พฤษภาคม2557ในเวลา 13:30 นณโรงละครแห่งชาติส่วนคนที่สนใจนะครับอยากจะซื้อบัตรไปชมงานในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะติดต่อซื้อได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับหรือว่าสามารถโทรเข้าไปสอบถามได้ก่อนนะครับที่02-262-3445นั่นเองนะครับอันนี้ก็มีสัมภาษณ์นะครับของอาจารย์สมภพสิงสุวรรณด้วยนะครับถึงงานในนี้แล้วก็มีอาจารย์ทิพวรรณปิ่นพิบาลด้วยลองไปฟังเสียงท่านดูครับก็จะต้องมีซ้อมกันวันที่7นะคะวันที่7พฤษภานะคะแล้ววันที่10ก็คอนเสิร์ตเลยก็ไปซ้อมกันที่โรงละครแห่งชาติสถานที่จริงเลยนะคะค่ะก็เตรียมเพลงกันไว้เยอะอาจารย์สมพศสิงสุวรรณก็จัดเพลงซึ่งอยู่ในช่วงความรุ่งเรืองทางด้านศิลปะวัฒนธรรมนั้นเพลงของบ้านเรานะคะซึ่งก็กรุงเทพก็มีอายุยืนยาวมา232ปีรวมปีนี้แล้วเนี่ยนะคะก็คิดว่าเรามีเพลงไพเราะที่จะส่งต่อไปให้กับเยาวชนรุ่นต่อๆไปกับเพลงดีๆนะคะที่มีความงดงามทางด้านภาษาแล้วก็สละสลวยทางด้านของเมโลดี้ที่งดงามค่ะผมอยากจะเชิญชวนให้ท่านมาชมกันอยากไม่ให้คิดอะไรมากเอาหัวใจมาแล้วกลับออกไปด้วยแรงบันดาลใจอีกครั้งหนึ่งว่ากรุงรัตนโกสินทร์ของเรานี่มีความงามมีความที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งผ่านเสียงเพลงจากคอนเสิร์ตนี้นะครับรัตนโกสินทร์อินคอนเสิร์ตครับครับโดยในงานนี้นะครับก็จะจัดขึ้นในวันเสาร์นะครับที่10พฤษภาคม2557โดยงานก็จะจัดขึ้นที่โรงละครแห่งชาติตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปใครที่สนใจคอนเสิร์ตนี้นะครับก็สามารถติดต่อซื้อบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยครับต่อไปเราจะไปดูในเรื่องของทกส.นะครับได้ออกมาแถลงข่าวโชว์ผลงานในปี2556นะครับถึงยอดกระจายสินเชื่อชุมชนกว่า 1.64 ล้านล้านบาทครับนายลักษณ์วัฒนานุวัฒน์นะครับผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกส.ได้เผยผลการดำเนินงานในปี2556นะครับว่าของทกส.นี้ได้มีการจ่ายสินเชื่อเพิ่มขึ้นจากต้นปีบัญชีนะครับจำนวน 144,142 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ13นะครับทำให้มียอดสินเชื่อที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคชนบทแล้วกว่า 1,208,128 ล้านบาทด้วยกันซึ่งเมื่อรวมกับการสนับสนุนสินเชื่อตามโครงการรับจำนำผลิตผลของรัฐบาลนะครับซึ่งอยู่นอกงบประมาณอีกจำนวน 431,133 ล้านบาทก็จะทำให้ยอดการดำเนินงานผ่านสินเชื่อเพิ่มขึ้นเป็น 1,639,261 ล้านบาทโดยผ่านการกระจายเครือข่ายสาขาที่ให้บริการจำนวน 1,180 สาขานะครับหน่วยอำเภอย่อยก็จะเป็น 1,051 หน่วยแล้วก็มีการให้บริการผ่านตู้ ATM ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศอีก 1,507 ตู้โดยมีเกษตรกรที่ได้รับบริการนะครับรวมทั้งสิ้น7ล้านกว่าครัวเรือนด้วยกันนะครับโดยตอนนี้นะครับทางทกส.มียอดเงินฝากเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับร้อยละ15ครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเพิ่มขึ้นจากการฝากประเภทออมทรัพย์ที่รับฝากจากประชาชนรายย่อยนะครับเช่นสมุดฝากออมทรัพย์พิเศษหรือว่าทวีโชคหรือว่าเล่มแดงนั่นเองนะครับเนื่องในวันปีใหม่ไทยเนี่ยนะครับทางด้านของผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็ได้อวยพรนะครับไปยังพี่น้องประชาชนรวมถึงสถานีเวทีไทยของเราด้วยนะครับท่านลักษณ์วัฒนานวัฒน์นะครับลองไปฟังเสียงท่านดูครับท
ท่านก็พูดถึงนะครับในเรื่องของอวยพรให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการดูแลตัวเองนะครับให้อยู่ในคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานนะครับในเรื่องของการทำบุญไหว้พระในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยใครที่มีโอกาสก็เข้าไปนะครับรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ก็จะทำให้ชีวิตแล้วก็จิตใจของเราเนี่ยนะครับชุ่มชื่นเหมือนสายน้ำนั่นเองอันนี้ก็คุณนันพัฒน์กองแก้วนะครับได้ไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วยเป็นการแสดงผลงานนะครับในปี2556ที่ผ่านมาที่ธนาคารทกสเนี่ยได้ปล่อยกระจายสินเชื่อสู่ชนบทกว่า 1.64 ล้านล้านบาทนั่นเองครับช่วงที่กำลังจะหยุดยาวในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมต้องตรวจสอบสภาพรถให้ดีนะครับถ้าใครที่จะเดินทางไปยังต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องประชาชนที่กำลังจะเดินออกต่างจังหวัดในวันนี้รถค่อนข้างติดแล้วทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆนะครับส่วนคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารทางสถานีเวทีไทยนะครับได้ในวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปนะครับเวลาเดียวกันนี้นะครับใครที่ติดตามข่าวสารของเราก็จะยาวลงไปเลยครับไม่หยุดทำงานนะครับถ้าใครที่หยุดอยู่บ้านก็สามารถเปิดขึ้นมาดูสถานีเวทีไทยของเราได้นะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับเนี่ยจะรู้